คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการในระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย31คนด้วยกันรวมทั้งเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองหลายตำแหน่งด้วยค่ะอาทินายสมคิดจันทมรุกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงนายธนาคมจงจิระรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการปกครองนายนิสิตจ,จันสมบง พ้นจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอธิบดีกรมที่ดินนายประยูนรัตนเสนีพ้นจากอธิบดีกรมที่ดินเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมาต่อกันที่นายนารงศักดิ์โอขออภัยครับนายนารงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์จากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเริญทิพยพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุจินชัยจุมศักด์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดนทบบุรีครับพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในกระทรวงต่างๆนะครับ อาทินายตติยรัตนเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุรุตนาคาสายเป็นเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ครับ